สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับผมนายแพทย์โอรลิศมุสิกวงศ์นะครับเป็นหนึ่งในทีม Change Network นะครับวันนี้เรามีสุดยอดนะครับวิทยากรนะครับที่จะมาพูดให้เราฟังนะครับหัวข้อนะครับเรื่องของบทบาทของสื่อด้านสุขภาพยุค New Normal นะครับวิทยากรคือคุณนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์นะครับกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร The Standard สวัสดีคุณเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมขออนุญาตเรียกคุณเคนนะครับได้ครับก็วันนี้ฮะหัวข้อจริงๆเรามีหัวข้อเดียวง่ายๆเลยฮะจะสื่อสารอย่างไรดีในยุค New Normal นะที่มี Fake News เต็มไปหมดนะฮะถ้ามองในมุมของทางการแพทย์เนี่ยเราก็อยากสู้กับกลุ่มที่อะไรล่ะยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับโฆษณาเกินจริงอย่างเงี้ยทำไมหมอทำไมเภสัชสู้กลุ่มนี้ไม่ได้ใช้คำนี้สู้กลุ่มนี้ไม่ได้นะครับในมุมมองของคุณเคนคิดว่าอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าไม่ต้องกังวลครับเป็นเรื่องปกติครับคุณหมอ ข่าวทุกอย่างบนโลกนี้ข่าวที่ไม่จริงข่าวที่หวือหวาข่าวที่ใส่ไข่มักจะได้เรตติ้งที่ดีกว่าทั่วโลกเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในประเทศไทยเขาบอกว่าถ้าอยากทำข่าวให้คนดูเยอะๆโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อหาว่ามันเป็นประโยชน์หรือเปล่านะครับให้ทำเรื่องสัตว์ประหลาดนะครับอาชญากรรมขำแล้วก็ซึ้งนี่คือหลักการแบบคร่าวๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับว่าคนมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบข่าวที่ไม่ค่อยดีข่าวที่หวือหวามันมีการทำผลสำรวจในช่วงเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ4 ปีก่อนนะครับผลปรากฏว่าเฟกนิวส์เนี่ยได้รับความนิยมหรือเรตติ้งนะครับในโลกออนไลน์ดีกว่าข่าวจริงมากกว่า 50% นั่นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาถามว่าถ้าเราเห็นปัญหานั้นเห็นความท้าทายนั้นเราควรจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับผมคิดว่าผมมีหลักการง่ายๆคำว่าถูกอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับประมาณ 3-4 ข้อที่ผมใช้กับตัวเองมาตลอดอันที่1ก็คือคำว่าถูกต้องคือคำว่าถูกต้องก็คือข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือนะครับเอามาจากแหล่งข้อมูลที่เรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะอ้างอิงต่อได้ซึ่งผมคิดว่าหัวข้อนี้คุณหมอสบายมากคุณหมอใช้หลักการนี้อยู่แล้วแน่นอนนะครับผมก็พยายามใช้กับสำนักข่าวของผมเหมือนกันแล้วก็อย่าไปคิดว่าการใช้ลักษณะแบบความถูกต้องน่าเชื่อถือมันจะต้องน่าเบื่อหลักการแบบนี้เป็นหลักการที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าเรื่องราวจะเปลี่ยนไปอย่างไรโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรคนยังต้องการสิ่งที่น่าเชื่อถือตลอดทำให้ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาครับข้อมูลสาธารณสุขที่ถูกต้องข้อมูลมาจากปากของคุณหมอจริงๆข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสถาบันทางการแพทย์ยังไงคนก็จะย้อนกลับมาตรงนั้นเสมอสังเกตดูอันนั้นคือแน่นอนนะครับข้อที่หนึ่งต้องถูกต้องก่อนข้อที่สองอันนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วก็จริงๆอาจจะอยากจะเสริมคุณหมอหลายท่านก็คือคำว่าถูกคนครับคือหลายครั้งเนี่ยเวลาเราสื่อสารเนี่ยเรานึกภาพไม่ออกว่าเรากำลังพูดกับใครอยู่คำว่าพูดกับใครสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เป็นเรื่องเพศเรื่องอายุอินคัมหรือว่าเรื่องจีโอกราฟีอย่างเดียวอันนั้นเป็นเดโมกราฟิกแบบดั้งเดิมแต่สำหรับผมเนี่ยคำว่าพูดกับใครคือพูดกับไลฟ์สไตล์คนที่ฟังเขาเป็นยังไงอินเทอร์เรสเขาเป็นยังไงแวลูที่เขายึดถือคืออะไรบิลีฟความเชื่อของเขาคืออะไรแล้วก็มีแบ็กกราวด์มากน้อยแค่ไหนผมยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะสื่อสารกับผู้ใหญ่อายุเกิน50ในเมืองกับสื่อสารกับเด็กอายุ 18-19 ที่อยู่ต่างจังหวัดทั้ง2กลุ่มนี้ไม่เหมือนกันเลยถูกไหมครับหรือคุณจะสื่อสารผมดูฟุตบอลนะครับคุณจะสื่อสารกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแฟนบอลลิเวอร์พูลผมว่าวิธีการพูดแม้ว่าจะเป็นแมสเสจเดียวกันจะพูดในรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าถูกคนเนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญมากสำหรับผมใช้คำว่า audience centricity นะครับและคุณต้องรู้ถึงขั้นว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงเช่นคุณจะสื่อสารกับนักศึกษาแพทย์ที่เรียนอยู่นะครับคุณก็ต้องคิดว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับบางทีเขาอาจจะเล่น TikTok ไปด้วยเรียนไปด้วยเขาอาจจะชอบ Blackpink เขาอาจจะสนใจเรื่องของวัฒนธรรมเกาหลีคือมันมีวัฒนธรรมต่างๆมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันความเชื่อเขาจะเชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาเชื่อเรื่องความยั่งยืน sustainability มากเขาไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆเขาชอบดูคลิปสั้นๆเขาชอบคนมาพูดอะไรที่เข้าใจง่ายๆกระชับเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นพอคุณจะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้คุณก็ต้องนึกให้ออกว่าเขาต้องการอะไรในขณะเดียวกันครับสมมติคุณจะสื่อสารกับอาจารย์แพทย์อายุเกิน50ขึ้นไปนะครับที่อาจจะมีความรู้ความสามารถมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูโทรทัศน์อาจจะเปิดโทรศัพท์มือถือบ้างแต่ก็ดู YouTube เป็นหลักกับ LINE เป็นหลักยกตัวอย่างเป็นต้นคุณก็ต้องสื่อสาร
วิธีการพูดก็แตกต่างกันวิธีการตัดคลิปสมมุติคุณหมอทำคลิปขึ้นมาคลิปนึงเนี่ย2 channel เนี่ยที่จะสื่อสารเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับคุณต้องแปลงร่างมันผมเปรียบเทียบเหมือนเป็นไข่ครับไข่ไก่เนี่ยมีโปรตีนเหมือนกันใช่มั้ยครับแต่เวลาคุณจะเสิร์ฟไปเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าคนที่คุณจะเสิร์ฟให้เนี่ยเขาชอบกินอะไรเช่นเขาชอบไข่ดาวเขาชอบไข่เจียวเขาชอบไข่ต้มเขาชอบไข่ลวกคุณต้องรู้ความต้องการของลูกค้าของคุณให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่สแตนดาร์ดก็ทำมาตลอดเพราะเรามีหลายกลุ่มเราทำมาร์เก็ตเซกเมนเทชันอันนี้ก็ถูกที่2งั้นต้องนึกให้ออกครับว่าถูกที่2ของคุณเนี่ยถูกคนเนี่ยคนที่คุณจะสื่อสารด้วยคือใครถูกที่3สำหรับผมเนี่ยเป็นถูกที่สำคัญที่สุดและน่าจะตอบโจทย์คุณหมอที่เมื่อกี้ถามก็คือเรื่องของถูกจังหวะครับถูกจังหวะ right time ครับ right ไลน์ครั้งถูกครับ right time หรือ timing เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากในการทำคอนเทนต์ยุคดิจิตอลเราพูดถึงเรื่องยุคดิจิตอลความต้องการของคนเนี่ยมันมาเร็วไปเร็วก็เรียก generation now ซึ่ง generation now เนี่ยเป็นทุกคนนะครับไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามต้องการรู้ข้อมูลตอนนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นจังหวะตอนนี้อยากรู้เรื่องนี้เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นความสนใจมันมาแบบนั้นเทรนด์มันมาแบบนั้นเป็นต้นหลายครั้งเนี่ยเราไปเอาบทวิชาการที่อยู่บนหิ้งที่หลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับยุคสมัยหรือว่าวันนั้นที่คุณกำลังจะสื่อสารอยู่คอนเทนต์ที่ดีพลังก็อาจจะลดลงได้แต่หลายครั้งคอนเทนต์เดิมเลยนะครับที่อยู่บนหิ้งนั้นผ่านไปปีหนึ่งปีหน้าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่กำลังเป็นที่พูดถึงแล้วคุณก็สื่อสารเรื่องนั้นออกไปแล้วเรื่องนั้นก็อาจจะทำให้ถูกจังหวะผมเรียกว่ามันคือการตกปลาโดยใช้เบ็ดให้ถูกต้องเบ็ดเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณตกในถูกจังหวะเนี่ยปลาที่คุณจะได้เป็นตัวใหญ่มากนั้นคุณต้องรู้จังหวะพูดง่ายๆคือคุณต้องอยู่ใกล้คนอ่านคนดูคนฟังของคุณว่าเขาสนใจอะไรอยู่ในช่วงนั้นเช่นก่อนหน้านี้คนก็สนใจโควิดถามว่าตอนนี้คนสนใจเรื่องการใส่หน้ากากไหมครับไม่แล้วครับเพราะเขาเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมครับเขาเข้าใจหมดแล้วถามว่าวันนี้คนสนใจอะไรสนใจเรื่อง second wave เป็นต้นคนอาจจะสนใจเรื่องสุขภาพความยั่งยืนของตัวเองชีวิต wellness ในของตัวเองเรื่องของสังคมผู้สูงอายุหรือว่าคนอาจจะสนใจเรื่องของความสวยความงามแต่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้สนใจเยอะเพราะว่ามัวแต่ง่วนอยู่กับโควิดคือมันจะมีเทรนด์ต่างๆเทรนด์สุขภาพเช่นเรื่อง IF นะครับเรื่องการที่เรางดอดอาหารชั่วคราวเป็นยังไงนะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อผมว่ามันจะมีเทรนด์เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือการเล่นกับกระแสความสนใจของคนมันไม่ใช่ว่าทุกกระแสที่มีคุณจะต้องตามเขาหมดนะครับแต่คุณลองหาโอกาสว่าจังหวะเนี้ยคุณน่าจะบิบคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้อย่างเช่นผมอย่างที่ผมเห็นวันนี้เช่นผมเห็นเลยว่าเรื่องของโรงเรียนตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมเรื่องของครูใช่ไหมครับมีคลิปต่างๆออกมาถ้าเราพูดถึงจิตวิทยาของเด็กหรือผู้ปกครองในการปกครองเด็กหรือครูในช่วงเวลาแบบนี้คนจะสนใจเพราะคนรู้สึกว่าข่าวมันกำลังอยู่ในกระแสนั้น3อันสั้นๆครับสำหรับผมคือถูกต้องถูกคนแล้วก็ถูกจังหวะถ้าถูก3อย่างนี้อย่างน้อยๆก็น่าจะมีผลทำให้คอนเทนต์ที่คุณทำเนี่ยน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงสู้กับเฟกนิวส์ได้ครับครับก็ถามเพิ่มอีกครับคืออันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเลยบางทีเราใส่เนี่ยตอนนี้ทุกคนแบบอยากดูสั้นใช่ไหมครับโอเคติ๊กตอกเนี่ยโอ้ไม่กี่วินาทีเต็มที่ก็นาทีนึงด้วยความที่เราอยู่ในกรอบเดิมผมคิดว่าฟาร์มาคอมพานีก็เหมือนกันต้องบอกให้ครบอ่ะทำไมลิฟเลตยาเนี่ยโหยาวเป็นปื้นเลยเพราะต้องใส่ทุกอย่างนะเพราะต้องใส่ทุกอย่างคำถามคือว่าเฮ้ยเราจะselect บางอย่างได้ไหมในมุมของคุณเคนที่เป็นเภสัชกรเหมือนกันเนี่ยเราselectแค่เฉพาะบาง key message โอเคไหมหรือว่าสุดท้ายเราก็ต้องใส่ทุกอย่างไปทั้งหมดอยู่ดีครับผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีมากแล้วครับและจริงๆเราสามารถทำทั้งสองอย่างพร้อมกันได้บางทีเราอาจจะลืมไปครับว่าวิธีการสื่อสารเราไม่ได้สื่อสารกับเขาแค่ครั้งเดียวแล้วจบลงการสื่อสารหลายๆครั้งมันเป็นแคมเปญที่ต่อเนื่องยาวนานเช่นคุณอยากจะพูดการกินยาให้ถูกวิธียาสักตัวสมมติยาคุมกำเนิดกินให้ถูกต้องให้ถูกวิธีบางครั้งคุณพูดกับเขาครั้งเดียวเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจฉะนั้นผมว่ามันต้องเป็นลักษณะแบบต่อเนื่องแต่ผมคิดว่าวิธีการที่ผมใช้มาตลอดนะครับคือการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นคีย์เมสเซจเดียวในมุมมองส่วนตัวผมคิดว่าการใช้หนึ่งไอเดียสำคัญที่สุดเพราะเวลาคุณพูดอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยบางทีจำไม่ได้ผมตอนเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะวันนี้ทำเราก็จะจำไม่ได้เราจำได้ไม่กี่อย่างคุณครูเวลาสอนบางทีจำไม่ค่อยได้จริงๆเราควรจะมีหนึ่งไอเดียใหญ่ๆสำคัญและมีซับไอเดียอีกสัก2พอในมุมมองส่วนตัวผมจากการวิจัยมาเองด้วยส่วนตัวหรือว่าการที่ไปดูเท็ดทอล์กมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเสนอแค่3ไอเดียเท่านั้นต่อเรื่อง
พราะคนส่วนใหญ่จะจำได้3เรื่องอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับแต่ย้อนกลับมาต่อคำถามอาจารย์ผมคิดว่าในแต่ละครั้งเราต้องมีเป้าหมายในการสื่อสารว่าเราต้องการจะสื่อสารไปเพื่ออะไรถ้าเราต้องการสื่อสารเพื่อทำให้เขารู้กระตุ้นความอยากรู้ของเขาเราอาจจะพูดแค่ไอเดียใหญ่ผมเปรียบเทียบเหมือนเป็นผิวครับเราเสนอเรื่องผิวไปก่อนแต่ผิวนี้เป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อเขาเรียกว่าหมัดฮุกทำให้เขาสนใจเรื่องของเราแล้วไปอ่านละเอียดเพิ่มเติมและใต้ภูเขาน้ำแข็งทั้งหมดแหละเราจะมีข้อมูลรองรับอยู่เต็มหมดแต่เมื่อเราสามารถทำให้เขาสนใจได้แล้วความอยากรู้มันเกิดขึ้นแล้วด้วยเมสเสจหลักคีย์คอนเซปต์ของเราไอเดียหลักของเราเสนอไปแล้วคล้ายๆบทคัดย่อของผลวิจัย executive summary ของเวลาเสนอให้ผู้บริหารผมว่าต้องมีลักษณะหรือการ pitch ideaแบบสตาร์ทอัพ3นาที pitch idea ในลิฟต์เมื่อเจอผู้บริหารบนลิฟต์มันต้องมีวิธีการแบบนั้นเพื่อทำให้เขาเนี่ยเกิดความอยากรู้และเข้าใจคอนเซ็ปต์ของภาพใหญ่เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นแหละครับข้อมูลละเอียดค่อยๆเขาจะเข้ามาหาคุณเองแต่หลายครั้งเราเสนอสลับกันเราเสนอข้อมูลเยอะไปหมดเลยครับเราเอาทั้งขวดยามาเลยแล้วก็ยื่นให้กับเขาทั้งหมดแต่เราลืมเอาฉลากอันแรกสุดเลยว่าสรรพคุณที่สำคัญที่สุดของยานี้คืออะไรแน่นอนไซด์เอฟเฟกต์ต้องใส่เรื่องคอนทราดิคชันต้องใส่ทุกอย่างต้องใส่แต่สำคัญที่สุดคือผมว่ามันต้องเริ่มต้นด้วยการนำเสนอฮอตไอเดียหรือว่าผมใช้คำว่าfirst idea ที่สำคัญที่สุดเป็นฮุกก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาถึงกระตุ้นการเรียนรู้ให้ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นผมว่ามันเป็นศาสตร์แล้วก็เป็นศิลป์อย่างหนึ่งครับแต่มันทำไปพร้อมๆกันได้ครับครับครับโอ้โหนี่ผมจดตามแทบไม่ทันเลยนะคุณเจษเฮ้ยจดเยอะมากเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นหมอสูนะฮะก็คุยเรื่องยาเม็ดคุมกำเนิดอะไรเนี่ยหลายๆทีนะเด็กๆก็บอกว่าก็ไปซื้อที่ร้านยาเนี่ยแต่กลับมาเนี่ยหนูกินไม่ถูกหรอกอย่างนี้มันต้องผมคิดว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารจริงนะหรือว่าผมตรวจคนไข้เสร็จอธิบายไป 100% ถามเมื่อกี้หมออธิบายอะไรไปบ้างเหลือ 10% ซึ่งเรื่องของ health literacy เรื่องของ health education เนี่ยมันสำคัญมากๆซึ่งไม่บอกหมดก็รู้สึกเดี๋ยวมีปัญหาอีกใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอยู่ในหัวเนี่ยเหมือนตอนราวเนี่ยเราก็ต้องพ่นทุกอย่างไปคนฟังก็จะงงเนี่ยครับใช่ครับผมว่าใช้หลักการ3ข้อเมื่อกี้ค่อนข้างดีแล้วก็อันนี้อาจขออนุญาตเสริมนะครับเป็นเทคนิคเลยที่ผมใช้มาตลอดสังเกตเมื่อกี้ที่ผมพูดผมชอบเปรียบเทียบครับ analogy ครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือ analogy เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยมากการเปรียบเทียบจะทำให้คนเห็นภาพเพราะว่าต้องยอมรับตามตรงข้อมูลเรื่องสุขภาพเรื่องการแพทย์เนี่ยมันนึกภาพไม่ออกนะครับคุณหมอบางทีมันไม่เข้าใจการนับวันการเรื่องของระบบร่างกายอิมมูนซิสเต็มของเราเป็นยังไงในสมองมันเป็นอย่างไรบางทีเรานึกไม่ออกแล้วถ้าเราลองสมมุติเรื่องราวให้มันเป็นเรื่องของอาการไขกุญแจนะเป็นเรื่องของการว่ายน้ำนะเป็นเรื่องของรถไฟจอดเทียบท่าแล้วไปต่ออะไรเงี้ยผมพยายามยกตัวอย่างผมจะพยายามใช้วิธีคิดนั้นเสมอในการสื่อสารคือการเปรียบเทียบอันนั้นที่1เทคนิคนะครับเทคนิคที่2ที่ผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแพทย์ต้องใช้แล้วผมก็ใช้ตลอดคือการ visualize เรื่องให้เป็นภาพมนุษย์เนี่ยชอบจดจำเรื่องเป็นภาพมากกว่าตัวอักษรภาษาแรกของมนุษย์ที่เขียนบนถ้ำคือภาษาภาพครับมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้จดจำเป็นตัวอักษรภาษาจีนก็เป็นภาพฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถ visualize เรื่องยากๆการทางการแพทย์ให้เป็นภาพไม่ว่าจะเป็น flow chart เป็น infographic เป็นอะไรก็ได้ครับผมว่าสำคัญมากมันทำให้คนสามารถเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนด้วยภาพเดียวแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นผมว่า2เทคนิคเนี้ยผมใช้ค่อนข้างบ่อยเปรียบเทียบแล้วก็การใช้ภาพเข้ามาช่วยครับซึ่งนี้มันต้องใช้ทักษะนะครับในการสร้างเรื่องราวมันให้ได้ครับคือที่เขียนเนี่ยนะฮะรู้สึกโหยากมากเลยเนาะผมเคยนั่งทํา infographic เนี่ยสุดท้ายนะก็เป็นตารางอ่ะคือใส่คือใส่ทุกอย่างลงไปจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นทักษะแล้วผมรู้สึกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องเรียนเรื่องนี้นะเป็น1ใน 4C ใช่มั้ย communication skill เนี่ยว่าจะสื่อสารยังไงให้ผู้รับสารเข้าใจความต้องการของเรานะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีครับขออนุญาตถามคุณเคนอยากฝากอะไรมั้ยฮะในยุคnew normal เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสื่อกับสุขภาพครับยุคโควิดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับครับก็ผมคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับในการสื่อสารเรื่องสุขภาพเพราะคนใส่ใจมากผมว่าคนคอนเซิร์นมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่ามันมีสื่ออย่างที่อาจารย์บอกมาคุณหมอบอกมาก็คือสื่อที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องราวที่ดีจริงๆแล้วก็ปั้นขึ้นมาหรืออาจจะมีแอนเจนดาบางอย่างที่อาจจะเพื่อการค้ามากเกินไปผมว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะใส่น้ำดีเข้ามาเพื่อล้าง
น้ำเสียแน่นอนน้ำเสียมันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติมนุษย์ของโลกสังคมอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าแทนที่จะเอาน้ำเสียออกไปเนี่ยถ้าเกิดเราทำน้ำดีให้มากขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าเรื่องนี้สามารถทำได้ฉะนั้นถ้าอยากจะฝากก็คือว่าอยากให้ทุกท่านทำสื่อดีๆเพื่อสุขภาพเยอะๆครับผมเชียร์มากแต่สำคัญที่สุดคิดนิดนึงครับเรื่องความน่าสนใจหรือความผมใช้คำนี้แล้วกันความเซ็กซี่ของเนื้อหาผมว่าความเนื้อหาที่เซ็กซี่เนื้อหาที่ relevant กับคนเนี่ยเป็นหัวใจในการสื่อสารมากๆลองคิดเสมอว่าสิ่งที่เราพูดไปตอนนี้นะครับคนเข้าใจในสิ่งที่เราพูดจริงหรือไม่เขาเข้าใจเก็บได้มากน้อยแค่ไหนหรือมันสนุกไหมนะอาจจะไม่ต้องถึงกับสนุกตลกโปกฮาแต่อย่างน้อยเข้าใจง่ายผมคิดว่าการว่า simplify เนี่ยสำคัญมากพูดอย่างไรให้เขาเข้าใจง่ายไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยแน่นอนบางเรื่องซับซ้อนจริงๆแต่ผมเชื่อว่ามันมีวิธีการที่อธิบายให้เข้าใจเป็นสเต็ป by สเต็ปได้แล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนยิ่งทำเรื่องแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความเข้าใจผิดต่อเรื่องสุขภาพก็จะถูกล้างออกด้วยน้ำดีๆอยู่เต็มไปหมดโดยเฉพาะมาจาก profession คุณหมอที่มีความรู้ความสามารถความน่าเชื่อถือครับก็ให้กำลังใจครับได้ครับสุดท้ายนี้ขออนุญาตเชิญอาจารย์สุรจิตครับอาจารย์กล่าวขอบพระคุณวิทยากรนะครับอาจารย์อันนิ้วไมโครโฟนครับครับครับก่อนจะนั่นขอเรียนถามนิดนึงสิครับว่าจริงๆการเลือกตั้งแพทย์กรรมการแพทยสภาที่ผ่านมาเนี่ยครับมีคุณหมอรุ่นใหม่ๆมาลงเลือกตั้งมาลงคะแนนกันน้อยมากเลยครับจะมีวิธีสื่อสารยังไงให้คุณหมอรุ่นใหม่ๆมาลงคะแนนให้มากขึ้นนะครับที่ผ่านมาคือคนอายุเยอะๆอาจจะลงคะแนนถึง 80% แต่ในขณะเดียวกันคือคนที่อายุประมาณสัก30บวกลบเนี่ยนะครับมาลงอยู่ 20% ท่านเองครับจะมีวิธีการสื่อสารยังไงครับโอ้โหเป็นคำถามที่ยากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในวงการนะครับแต่ว่าถ้าลองช่วยตอบแล้วกันนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ลองเสนอในมุมมองของพอผมฟังผมคิดว่าสิ่งนึงที่ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ได้อยากเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มี impact หรือผลกระทบกับความเป็นอยู่ของเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าการเลือกแพทยสภาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างไรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหน้าที่ของคนที่จะทำแคมเปญนี้ออกมาให้เขาเข้ามาเลือกตั้งคือทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อการเลือกครั้งนี้มันจะมีส่วนสำคัญมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเขาหรือว่ามันมีผลต่อความเข้าใจมันมี impact หรือว่าเขาสามารถมามีส่วนร่วมได้มันส่งผลอย่างไรเรื่องกับเขาอย่างไรอันนี้คือผมลองคิดตามนะครับแต่ผมไม่แน่ใจบริบทผมต้องบอกงี้ผมต้องเห็นคอนเท็กซ์ก่อนผมถึงจะตอบได้อย่างละเอียดนะครับอาจารย์อันมิวนะครับอาจารย์ครับผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ครับรบกวนอาจารย์อันมิวครับก็ผมว่าเป็นคำแนะนำที่ดีเลยครับผมก็เห็นว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเลยครับว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยังไงก็เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้เขาเห็นว่าเขาออกมาแล้วจะมีเขาจะเป็นพลังอย่างไรครับก็สุดท้ายนะครับขอบคุณคุณนครินทร์มากๆนะครับที่ให้เกียรติมาสื่อสารกับเราในรายการเช่นทอง